ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะหมายเลข4221606ไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณบีนะคะเกิดวันที่7ธันวาคมปี14เวลา 03:30 นาทีค่ะอาจารย์ถ้าจะลาออกจากงานนะคะแล้วมาขายวัสดุที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ดีไหมครับอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างคือดวงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เบื่อเจ้านายแล้วก็ร้อนที่นะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีความสำเร็จไหมยังไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมว่าอดทนนะฮะแล้วก็วางแผนที่จะทำธุรกิจไปก่อนวันที่หมอที่ออกจากงานแล้วมาเริ่มต้นตัวเองนะครับคือวันที่12กันยายนของปี60แล้วแปลว่าขายวัสดุทางการแพทย์ที่ถามมานี่คือทำได้ทำได้เพราะดวงนี้เป็นดวงค้าขายอยู่แล้วแล้ววัสดุที่เขาขายเนี่ยก็คือทางการแพทย์ยาเวชภัณฑ์รวมทั้งสิ่งที่แปลว่าบำรุงร่างกายคนเพียงแต่ทำตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าทำตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าคุณมีทุนยาวก็โอเคก็ทำไปก่อนแต่ถ้าทุนมันยาวไม่พอกลัวจะไปไม่ถึงฝั่งก็จะไปคว่ำก่อนนี่ก็ว่าเป็นปีหน้าจะดีกว่าแล้วอนาคตล่ะคะอนาคตก็ใช้ได้ฮะดวงนี้นี่เราถือว่าเป็นดวงที่วาสนาเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยตัวเองและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็คือคนกลางในหน้าตัวแทนนะครับค่ะนะคะด้านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกายนปี29นะคะเวลา 8:00 นชะตาชีวิตด้วยรวมค่ะเนื้อคู่ความรักและโชคลาภโอ้โหเกือบทั้งดวงเลยเนาะเอาชะตาชีวิตโดยรวมก่อนนะครับดวงนี้เกิดในราศีพิจิกคนที่เกิดราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ยเหนื่อยครับและต้องชีวิตต้องผันผวนวิ่งเต้นวุ่นวายไปหมดเลยนะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีความสำเร็จในเรื่องการงานและรายได้แต่ต้องอดทนนะต้องยิ่งหนักยิ่งรวยว่างั้นเถอะในช่วงนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพเพราะว่ามันก็เครียดและเหนื่อยนะครับระวังสักนิดนึงเนื้อคู่ความรักเนื้อคู่เนี่ยดวงนี้ไม่เหมาะที่จะมีคู่ในระยะนี้แต่ว่าคบได้นะครับแต่ไม่เหมาะที่จะมีคู่จนกว่าจะเลยวันที่26ตุลา60ปีหน้าใช่ครับแต่ว่าดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีครอบครัวหรือมีหลักมีฐานเนี่ยหลังวันที่11ตุลาคมของปี61เป็นต้นไปก็ถัดไปอีก1ปีก็ถัดไปอีกปีนึงใช่ครับเนาะโชคลาภล่ะคะโชคลาภก็มีเรื่องงานนะครับแต่ไม่มีเรื่องอื่นนะครับฟลุกๆเนี่ยไม่มีครับมีแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุรวุฒิค่ะเกิดวันที่26กุมภาพันธ์ปี02นะคะวันพุธเวลา 13:30 นะคะโอ้แต่ว่าให้วันเกิดแฟนมาด้วยนะคะบอกว่าเอาเป็นคำถามแล้วกันเนาะอุปสรรคมากจะสมหวังไหมครับอาจารย์จะดูวันเกิดแฟนด้วยไหมคะคงไม่ต้องอ่ะสมหวังนี่แสดงว่าคิดจะแต่งงานด้วยกันหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับคือดวงนี้เนี่ยเรื่องชีวิตคู่ตอนนี้มีอุปสรรคเยอะจริงครับเพราะว่าในดวงเนี่ยมันมีดาวคู่ขัดแย้งปรากฏในดวงนะครับคือว่าเคยญาติและพี่น้องอ่ะไม่เห็นด้วยทางฝ่ายหญิงเพราะฉะนั้นมันจะกลายไปว่าเขาเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้เนี่ยมันต้องลักษณะต้องค่อยๆประสานกับทางฝ่ายหญิงนะครับกับเคยญาติมิฉะนั้นยังไงก็มีอุปสรรคละครับมีโอกาสที่จะสมหวังบ้างคือดวงนี้ครับถ้าในความเห็นผมนะค่อนข้างยากฮะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงกลัวคุณจะทนไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนกับว่าถูกอะไรอ่ะถูกต่อต้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องทำใจและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในลักษณะดวงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะดีๆเนี่ยที่จะมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยจะต้องผ่านวันที่11สิงหาคมปี59ไปแล้วซึ่งตรงนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไงก็ไม่สำเร็จครับลองดูหลัง11สิงหาไปแล้วพอมีโอกาสครับเป็นยังไงบ้างส่ง SMS เข้ามาลองอัปเดตกันดูนะคะเพราะว่าดวงนี้มีอุปสรรคเยอะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสุรวุฒิแล้วก็แฟนเนาะต่อไปคุณเทวันนะคะเกิดวันเสาร์ที่18กรกฎาคมปี13เวลา 7:00 นะคะดูการเงินให้ด้วยนะคะทำไมถึงไม่ดีขึ้นเลยแก้ยังไงดีครับดวงนี้เนี่ย เกิดในราศีกรกฎค่ะและคนกรกฎเนี่ยทางหมอดูเราเรียกราหูค้นทรัพย์ในช่วงนี้ใช่ครับแล้วราหูค้นทรัพย์เนี่ยจะอยู่ในช่วงตรงนี้ต่อเนื่องไปประมาณ3ปีไปสิ้นสุดลงวันที่24มกราคมของปี62แต่ไม่ได้แปลว่าคุณหาเงินไม่ได้นะครับแต่จะเก็บเนี่ยมันยากเพราะว่าจะมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินตลอดเวลาอย่างดวงนี้กำลังจะมีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องเครือญาติกับเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งต้องใช้เงินจำนวนเยอะๆ
แต่ไม่ได้ว่าหาเงินไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเก็บไม่ได้มันต้องใช้ออกไปครับระวังเรื่องญาติป่วยหรือต้องทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่ดินนะครับต้องเสียเงินเพราะเรื่องนี้โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เก็บเงินทุกๆวันดีกว่าคือผมมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่าในกรณีดวงคนที่เขากดราหุคนทรัพย์เนี่ยการเก็บเงินเป็นรูปเงินเนี่ยจะเก็บได้ยากวิธีที่ดีที่สุดคือเอาเงินไปลงทุนคือไม่ต้องเก็บแต่เอาเงินไปลงทุนแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถูกครับแต่เราเลือกสิ่งที่มันไม่เสี่ยงสิคือเลือกเสี่ยงน้อยหน่อยใช่ก็โดยทั่วไปเนี่ยธุรกิจที่มีความเสี่ยงก็คือนอกจากเล่นหุ้นพนันเสี่ยงโชคถูกไหมครับแต่การค้าโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่กำไรน้อยกับกำไรมากแต่ยังมีกำไรถ้าเราไม่ไปสู่รุ่ยสู่ร่ายนะแล้วรู้จักพัฒนาตัวเองยังไงก็มีกำไรเพียงแต่น้อยหรือมากแต่ถ้าเก็บเป็นเงินเนี่ยมันจะถูกรบกวนจนทั้งเงินอันนั้นรักษาไว้ไม่ได้ในสุดมันก็ไม่เหลือแนะนำให้ลงทุนนะฮะทำธุรกิจที่มันมีกำไรดีกว่านะคะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแก้วค่ะเกิดวันเสาร์ที่31ธันวาคมปี09นะคะเวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้านะคะราศีอะไรโชคคู่ครองค่ะราศีเนี่ยเป็นราศีพิจิกนะครับเกิดเขาเรียกว่าลัคนาราศีพิจิกอีกท่านนึงแล้วก็ส่วนใหญ่จะพิจิกเยอะวันนี้นะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยนะครับช่วงนี้นี่นะครับช่วงนี้นี่เราถือว่าอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในระยะนี้นะครับนั่นหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงเนี่ยอยู่ในช่วงถดถอยเพี้ยนหมายความว่าคุณต้องอดทนอีกประมาณสัก2ปีนะครับ2ปีกว่าจะดีก็คือ12กันยา60เป็นต้นไปครับคู่ครองก็อีก2ปีเรื่องคู่ครองตอนนี้เนี่ยจริงๆในดวงมันมีดาวที่เกี่ยวเรื่องคู่ปรากฏในระยะนี้แต่เป็นลักษณะดาวซ้อนคําว่าซ้อนจะมีความหมาย2อย่างคือคนที่เราคบอาจจะมีคนอื่นคู่อยู่หรือไม่ว่าเราคบหลายคนแล้วเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเวลามีดาวซ้อนเนี่ยบางครั้งแปลว่าไปคบคนมีครอบครัวก็มีซึ่งต้องระวังเรื่องนี้แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ว่าจะมีคู่แต่ต้องระวังเรื่องการซ้อนกันค่ะนะครับกลัวจะเป็นประเภทรถไฟชนกันนะครับนะคะท่านแต่พอมีโชคครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุค่ะเกิดวันที่23กันยายนปี21ค่ะเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงนะคะวันที่เท่าไหร่นะวันที่23กันยา21 21บ่าย3โมงค่ะอาจารย์บ่าย3โชคลาภงานเงินลูกจะพึ่งได้มั้ยคะและจะเรียนจบมั้ยคะลูกจะพึ่งได้ไหมนะครับลูกจะพึ่งได้ไหมก็พึ่งได้นะครับนะคือลูกเนี่ยต่อไปจะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าลูกเนี่ยอยู่ในแหน่งที่แปลว่าเป็นภาระเป็นภาระหมายความว่าคุณต้องดูแลหรือว่าต้องช่วยเหลือเขาอีกนานพอสมควรทีเดียวแต่ว่าถามว่าพึ่งได้ไหมพึ่งได้ครับนะครับก็โอเคเลยถือว่าลูกดีแล้วจะเรียนจบไหมเรียนจบครับแต่ว่าอันนึงต้องระวังนิดนึงก็คือว่าในดวงที่เกี่ยวเรื่องลูกในระยะนี้เนี่ยมันมีดาวที่ภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดาวราหูนะทำมุมถึงเวลาทำมุมถึงเด็กมักจะเขาเรียกพฤติกรรมเด็กจะเปลี่ยนไปในลักษณะเล่นมากขึ้นหรือว่าเที่ยวหรือสนุกสนานมากขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่มันเป็นเพราะถ้าเราพยายามคุมกรอบของเขาไว้ไม่ให้มากจนเกินไปก็จะน่าจะมีความสำเร็จนะครับเขาจะทำความหนักใจให้คุณประมาณปีหนึ่งครับนะคะแล้วงานเงินล่ะคะเรื่องงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีโชคอะไรนะฮะก็ทำงานหนักไปก่อนนะครับส่วนเงินเนี่ยมันหาได้เรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการทรงๆคือไม่โตแต่ก็ยังอยู่ทรงๆอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเลยกันยายนปีนี้หลังมันเกิดน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปิยดานะคะเกิดวันอังคารที่21ธันวาคมปี19นะคะเวลา20นาฬิกาตรงงานเงินไม่ดีเลยค่ะอาจารย์ดวงนี้เกิดในลักษณะลัคนานะครับราศีกรกฎตะกี้บอกไปเมื่อกี้กรกฎก็คือราหูค้นทรัพย์ไปอีก3ปีไปอีก3ปีนั่นหมายความว่าคุณหาเงินมาเท่าไหร่เนี่ยมันใช้ออกไปหมดค่ะนะครับนะงั้นเวลามันใช้ออกไปหมดเนี่ยแล้วมีต้องระวังก็คือว่าภาระเรื่องหนี้สินในดวงนี้มีดาวเรื่องหนี้สินปรากฏขึ้นด้วยไม่เหมือนเมื่อกี้นี่รั่วอย่างเดียวแต่ดวงนี้มีภาระเรื่องหนี้สินเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหยุดเรื่องหนี้สินให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามหางานแล้วหารายได้เพิ่มคุณมีคนช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองอาศัยความช่วยเหลือจากคนใกล้เคียงเนี่ยน่าจะทำให้การเงินดีขึ้นแต่พยายามอย่าก่อนนี้เพิ่มอีกครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะคุณค่ะครับขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะจะไปดูให้เพื่อนนะคะได้ไหมคะได้ค่ะได้ครับ
เกิดวันที่12พฤศจิกายนจ้ะค่ะยาพ.ศ.พ.ศ.ครับ2512 2512ทราบเวลาไหมคะเวลาไม่ทราบจ้ะครับอ้าวผู้ชายพี่วันพฤหัสจ้ะเกิดวันพฤหัสครับดวงนี้เนี่ยนะฮะกำลังมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องคดีความเรื่องกฎหมายอะไรไหมฮะไม่มีนะคะมีไหมคือดวงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ฮะในดวงเขาเนี่ยตอนนี้มันมีเกณฑ์ร้อนที่นะครับมีเกณฑ์ร้อนที่เพราะฉะนั้นคนมีเกณฑ์ร้อนที่เนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งเพราะดวงเนี้ยมีดาวที่เกี่ยวเรื่องการโกหกหลอกลวงถูกโกหกหลอกลวงไงค่ะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นคดีเช่นไปเดือดร้อนแทนคนอื่นไปค้ำประกันคนอื่นแล้วเขาฟ้องเอาหรือว่าต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นนะครับนะสถานการณ์ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงและดวงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากำลังจะต้องย้ายถิ่นฐานหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่หรือย้ายงานใหม่ย้ายอาชีพไปที่ใหม่ครับนะครับทำงานการจัดการกับเกี่ยวกับไปเที่ยวมาใช่ครับเพราะดวงเขาจะอยู่ที่ไม่ได้ตอนนี้เขาเปลี่ยนชีพจรลงเท้างานเขาต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปที่โน่นทีวิ่งมาที่นี่ทีเป็นอย่างนั้นตลอดแหละครับแล้วเงินก็ไม่มีจะเก็บตอนนี้ครับเพราะว่ามีเรื่องใช้จ่ายสูงมากในระยะนี้ครับครับนะค่ะแล้วครอบครัวเขาล่ะครับครอบครัวเขาช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ราบรื่นนักเนื่องจากว่าดวงเขาเหมือนเขาเดินทางบ่อยแล้วครอบครัวเขาเหมือนกับว่ามีอุปสรรคที่ต้องเหนื่อยกันนะครับเขาน่าจะดีขึ้นนะเหมือนกับว่าเคยผ่านเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหนักๆมาเมื่อสักปีต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วครับครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับค่ะแล้วการเงินต้องกลับเขาเล่นดีเลยก็ใช่ฮะเพราะดวงนี้ยังไงก็ไม่มีเงินเก็บอะครับกว่าเขาจะมีเงินเหลือเก็บได้นะครับจะต้องเลยวันที่12กันยายนปี60นะครับช่วงนี้มีแต่หาแล้วหมดหาแล้วหมดบางช่วงไม่มีใช้ด้วยซ้ำไปครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องครอบครัวเพราะเรื่องเงินเนี่ยแหละครับแล้วอย่างลูกเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยได้อยู่กับลูกหรือเปล่าหรือว่าแยกกันอยู่หรือเปล่าครับเขาก็ไปทำงานต่างจังหวัดใช่ครับเพราะดวงนี้เหมือนว่าเขาห่างเหินจากลูกคือการจะไม่ได้อยู่ด้วยกันลูกนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยได้ดูแลลูกเท่านั้นแหละครับครับค่ะพอดวงนี้ร้อนที่อะไรนะเขาไม่มีข้อครับเพียงแต่ว่าปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเก็บเงินไม่ได้เท่านั้นแหละครับครับมีเรื่องเดียวที่เก็บเงินไม่ได้แล้วระวังเรื่องนึงนะครับอย่าทำเรื่องที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาในลักษณะค้ำประกันหรือให้ใครหยิบยืมหรือว่าไปค้ำประกันแทนใครเพราะจะเกิดคดีได้ง่ายระวังเป็นคดีแทนคนอื่นนะครับครับเท่านั้นแหละครับถ้าไม่เป็นดีแล้วแต่ว่าอย่าหาเรื่องไปเป็นคดีแทนเขาเพราะว่ามีโอกาสไปใช้หนี้แทนคนอื่นค่ะนะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวรพจน์นะคะเกิดวันที่21กรกฎาคมปี18ค่ะเวลา 7:30 การงานหนี้และโชคลาภค่ะ 7:30 4การงานและโชคลาภเอาเรื่องงานก่อนปีนี้ระวังนะฮะจะมีเรื่องทะเลาะกันในที่ทำงานมีโอกาสจะเปลี่ยนงานหรือออกจากงานกระทันหันถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแปลว่างานช่วงนี้จะระวังเรื่องความเสียหายเพราะความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการค่ะแล้วก็มีข้อเรื่องงานนี้ต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยายนถึงกลางเดือนกันยานะครับ15กันยาด้วยใช่ครับและดวงนี้เข้าเกณฑ์มินี่นะครับเพราะดวงนี้เกิดราศีกรกฎอีกแล้วใช่ครับคนเกิดกรกฎตอนนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่คือถ้าโชคดีแค่ไม่มีเงินเก็บถ้าโชคไม่ดีเพิ่มขึ้นนิดนึงก็แปลว่าเป็นหนี้เพราะว่าเขาเก็บเงินทรัพย์สินหรือเปล่าคะอาจารย์ก็มีส่วนนะเพราะดวงนี้บอกว่าก่อนนี้เพราะเรื่องซื้อทรัพย์สินต่างๆหรือว่าต้องลงทุนอะไรบางอย่างทำให้เกิดภาระเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นงั้นพวกกรกฎเนี่ยนะครับถ้าไม่ดูแลเรื่องเงินให้ดีนะตอนนี้แหละครับเงินหายไปอย่างกระเป๋าเร็วมากเลยครับนะคะโชคลาภพอมีมาช่วยโชคลาภพอมีครับเพราะดวงนี้ยังหาเงินได้เรื่อยๆงั้นประเด็นของดวงนี้ก็คือว่าต้องบริหารเงินให้ดีไม่ได้ประหารเงินไม่ได้นะแต่ประเด็นคือหาได้แล้วเก็บไม่ได้ถึงมีหนี้ก็หาได้ใช่ครับถึงมีหนี้ก็จ่ายได้แต่เพียงแต่ถ้าคุณบริหารเงินไม่ดีเนี่ยไปใช้กับเรื่องที่ไม่จำเป็นบางทีมันไม่พอใช้ไงแต่ถ้าบริหารดีๆยังไงก็ผ่านไปได้ต้องจ่ายหนี้ด้วยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งท่านนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณต้นหอมค่ะเกิดวันอังคารที่24กุมภาพันธ์ปี30นะคะเวลา 18.55 ค่ะอาจารย์โชคลาภการงานคู่รักตอนนี้เงินไม่มีเลยหนี้สินมากเพราะดวงนี้เกิดราศีสิงห์สิงห์ถูกราหูทับเลยราหูทับถือเป็นราหูคนทรัพย์แบบนึงเนี่ยนะคะกรกฎสิงห์กับกรกฎสองโดนไม่คืออย่างนี้พิจิกไม่โดนพิจิกไม่โดนไม่โดนโดนสิงห์กับคืออย่างนี้ราศีสิงห์ถูกราหูทับส่วนราศีกรกฎเขากดราหูค้นทรัพย์แต่ว่าปีหน้าเนี่ยราหูก็จะไปทับกรกฎเพียงคนที่ถูกสิงเนี่ยปีหน้าก็จะจบค่ะแต่คนกรกฎยังต้องรับเคราะห์ตอนราหูเขาทับอีกราหูเขาไปทับกรกฎปีหน้าจะยิ่งหนักไหมคะหนักขึ้นหนักขึ้นนะภาระมันหนักขึ้นคือคนที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็จะเริ่มเป็นหนี้เพียงมันต้องเริ่มวางแผนเรื่องป้องกันไม่เกิดหนี้ในปีนี้พวกกรกฎแต่ดวงนี้เป็นสิงครับมันอยู่ในช่วงหนักที่สุดแล้วเพราะว่าคนที่ถูกราหูทับเนี่ยจะมีผลกระทบสามเรื่องนะหนึ่งก่อนหนี้สองมีศัตรูสามต้องโยกย้ายใหม่นี่ไม่มีเงินเลยนี่สินเยอะมากถูกต้องแล้วต้องโยกย้ายถิ่นฐานคือคนที่เกิดราศีเพราะคนถูกราหูทับเนี่ยจะมีสองพวกที่ต้องทนใช้หนี้กับพวกที่ต้องหนีหนี้โอ้โหเพราะสถานการณ์คือร้อนที่อยู่ไม่ติดเพราะเจ้าหนี้เนี่ยจะไล่เร่งรัดบางคนทนไม่ไหวต้องหนีไปตั้งหลักก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์หนี้มันจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับก็ค่อนข้างเครียดในชีวิตเครียดครับเพราะว่าคนถูกราหูทับหนักเพราะงั้นเตือนนะครับพวกกรกฎปีหน้าต้องวางแผนชีวิตให้ดีอย่าทำให้เสียหายในปีนี้เมื่อปีหน้ามันจะหนักขึ้นใครไม่ทราบลัคนาตัวเองสามารถส่งมาถามอาจารย์ให้ด้วยนะคะเพราะงั้นคุณเป็นสิงห์นะคุณต้องอดทนนะคุณพ้นเคราะห์วันที่นะครับ9กันยา60นะแต่คุณอาจจะต้องย้ายบ้านหรือต้องจากบ้านไปหรือว่าอาจจะต้องไปหาทำเลถิ่นฐานทำหากินใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับงั้นอาจารย์ดูเรื่องคู่รักให้หน่อยดีกว่าช่วงนี้เป็นเรื่องคู่ขัดแย้งในดวงตอนนี้ดาวคู่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นคู่ขัดแย้งกันหรือไม่ก็แปลว่าอยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะครับหมายความว่าคุณอยู่บ้านไม่ติดไงมันต้องอยู่ไกลกันนะจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจาริยุนะคะเกิดวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์ปี20ค่ะเวลา 9:05 นนะคะงานเงินมีคู่ครองหรือไม่คะอาจารย์ 9:05 นค่ะเอาเรื่องงานก่อนนะครับงานปีนี้มักจะแปลว่าอยู่ไม่ได้ทนนักหรือว่างานอยู่สภาวะดรอปคือชะลอลงแต่ว่าบางคนก็เป็นงานอิสระนะถ้าเป็นงานอิสระจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับว่าเขาก็หางานเขาไปเรื่อยแต่คนทำงานประจำจะมีลักษณะแปลว่าชะลอลงงั้นตรงนี้ต้องระวังมีโอกาสจะทะเลาะกับเจ้านายหรือเปลี่ยนงานเอาง่ายๆนะครับมีคู่เรื่องคู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีครับนะแต่ว่าถามว่าโอกาสมีคู่มีไหมมีครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคู่ดาวเนื้อคู่คุณจะมาให้เห็นในชีวิตคุณนะฮะหลังจากวันที่12สิงหาคมปีนี้หลังจากปีนี้อุ้ยก็นิดเดียวก็59ก็ใช่ฮะแต่ว่ามันเริ่มต้นไงมันต้องเริ่มต้นก่อนไม่ใช่มันเริ่มต้นหมายความว่ามันต้องดูใจกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้ในดวงนี้ถามว่าถ้ามีโอกาสแต่งงานเนี่ยก็คือปี61ค่ะก็คือหลังวันที่11ตุลาคม61ถึงจะมีโอกาสแต่งงานแต่ถ้าสมมติว่าไม่ผ่านช่วงนี้ก็ไม่มีครับใช่ครับเอาละไม่นานเกินรอเอานะลองดูนะคนเข้ามาเนี่ยเป็นคนมีตำหนินะเป็นคนต่างวัยแล้วก็เป็นม่ายนะครับนะคะบอกลักษณะชัดขนาดนี้เดี๋ยว SMS มาเพียบเลยค่ะอาจารย์มาท่านต่อไปค่ะนั่นเลยค่ะจากคุณธเนศนะคะเกิดวันที่8สิงหาคมปี35ค่ะวันเสาร์เวลา 7:20 นาทีเดี๋ยวก่อนนะวันที่8สิงหา35ค่ะ7:20 นาทีนะคะจะเปลี่ยนงานดีไหมคะอาจารย์การงานโชคลาภจะค้าขายอะไรดีดวงนี้เพิ่งอายุ24ย่างนะครับนะ24ย่างถามว่าเปลี่ยนงานดีไหมปีนี้ปีเกร้อนงานมีโอกาสจะเปลี่ยนงานอยู่แล้วแต่มีงานเข้ามาเปลี่ยนได้ครับแต่ถามว่าดีไหมก็ดีพอประมาณแต่ไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังไว้เอาดีกว่าเดิมไหมคะก็ดีขึ้นเอาว่าดีขึ้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนงานตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยครับจะค้าขายอะไรดีคะถ้าจะค้าขายเนี่ยดวงนี้เนี่ยนะครับดาวที่เด่นๆในเรื่องการค้าเนี่ยดวงนี้ไม่เด่นเรื่องการค้าเท่าไหร่นะครับไม่เด่นในเรื่องการค้าแต่เหมาะกับงานเขาเรียกว่างานประเภทรับจ้างนะเหมาะกับงานรับจ้างแต่ว่าถ้าจะค้าขายจริงๆเนี่ยแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าดวงนี้ต้องไปค้าขายในถิ่นไกลหรือไปค้าขายในต่างถิ่นนะไปค้าขายในถิ่นไกลและต่างถิ่นและอาชีพที่เป็นไปได้เนี่ยจะอยู่ในสองกลุ่มนะคือกลุ่มแรกคือกลุ่มอาชีพบริการก็คือกลุ่มร้านอาหารค่ะอีกอันนึงก็คือขายเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าหรือแฟชั่นอันนี้ก็คือขายได้ขายได้ใช่ครับก็ขายได้แต่ต้องไปขายในถิ่นไกลหรือต่างถิ่นนะถ้าอยู่ในบ้านเกิดนะเช่นสมมติว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ย
ต้องหาทางค้าขายส่งคือส่งไปขายต่างถิ่นหรือไม่ก็ขายกับคนที่มาซื้อในถิ่นไกลคือคนที่มาจากต่างจังหวัดมาซื้อหรือมาจากต่างประเทศมาซื้อก็เป็นไปได้ครับจะขายดีครับใช่ครับนะคะโชคลาภมีไหมคะโชคลาภตอนนี้มีนะครับมีโชคลาภสองเรื่องนะก็คือหนึ่งเนี่ยจะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือคือโชคลาภเรื่องผู้ใหญ่อุปถัมภ์อันที่สองก็มีลาภลอยด้วยค่ะนะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการสถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ